สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกมาดูเหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่กันเลยนะครับซึ่งวันนี้มีการรายงานครับว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิปรากฏว่ามีน้ำป่าหลากลงมาในช่วงเวลานี้สร้างผลกระทบกับในหลายชุมชนครับส่งผลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อหาแนวทางในการช่วยผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันอีกที่นึงนะครับก็คือที่จังหวัดชัยภูมิผลจากพนังกั้นลำน้ำฉี่แตกเสียหายก็ส่งผลทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็ตอนนี้น้ำยังคงขยายวงกว้างออกไปสร้างผลกระทบในพื้นที่ชุมชนโดยรอบด้วยการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากครับชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรชั่วคราวแทนปริมาณน้ำในลำน้ำชีที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่พนังกั้นน้ำเสียหายไปประมาณ2จุดจนมีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและวัดที่บริเวณบ้านเสี้ยวน้อยตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมิและส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้ยังทำให้ถนนในหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรผ่านไปมาระหว่างตำบลบ้านค่ายเชื่อมต่อกับตำบลลุ่มน้ำฉี่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเป็นช่วงๆบางช่วงกระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยวชาวบ้านต้องฝ่ากระแสน้ำแล้วก็ต้องใช้เรือในการเดินทางสัญจรแทนหนึ่งในชาวบ้านเสี้ยวน้อยนะครับบอกว่าปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่แบบนี้มักเกิดขึ้นทุกปีเพราะว่าบ้านเสี้ยวน้อยเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับลำน้ำฉี่และเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอยู่กันประมาณ120ครอบครัวดังนั้นพอมีปัญหาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็จะมีหน่วยงานราชการลงไปดูแลในเรื่องของอาหารและก็น้ำดื่มรวมไปถึงการให้บริการเรือสำหรับการเดินทางซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับเรื่องของน้ำท่วมอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ก็อยากจะให้หน่วยงานเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องนี้แบบระยะยาวนะครับส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่มีฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงวันนี้ในอำเภอทองผาภูมิปรากฏว่าก็มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนกับพื้นที่การเกษตรอย่างน้อยๆ4หมู่บ้านของตำบลลิ่นถิ่นนอกจากนั้นน้ำป่ายังไหลบ่าเข้าท่วมถนนสายทองผาภูมิกาญจนบุรีกับสายสังขละบุรีทองผาภูมิระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 40-80 เซนติเมตรซึ่งตำรวจภูธรทองผาภูมิต้องไปช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนทางนายอำเภอทองผาภูมิสั่งการให้ผู้นำท้องถิ่นไปช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่งซึ่งคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำระดับน้ำในพื้นที่ก็จะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วง 1-2 วันนี้ส่วนสถานการณ์น้ำในจุดอื่นครับที่แม่น้ำยมในจุดที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยโดยแม่น้ำยมสายหลักยังไม่ถึงขั้นอยู่ในจุดวิกฤตเพราะว่ายังมีระบบควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนมากนักแต่ว่าที่แม่น้ำยมสายเก่าปรากฏว่าน้ำได้ไหลล้นตลิ่งแล้วแล้วก็น้ำบางส่วนไหลเข้าสู่ทุ่งบางระกำตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตอนนี้นะครับน้ำในทุ่งบางระกำมีปริมาณอยู่ที่296ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ74จากความจุซึ่งทางชลประทานยังคงต้องเร่งเสริมคันดินป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นตลิ่งออกมาแต่ภาพรวมในพื้นที่นี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกพอสมควรส่วนบริเวณประตูระบายน้ำบางแก้วซึ่งเป็นประตูระบายน้ำที่กั้นระหว่างแม่น้ำยมสายเก่าก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำยมสายหลักปรากฏว่าวันนี้กระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปบริหารและควบคุมการระบายหลังจากมีรายงานว่ายังคงมีฝนตกชุกอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือและจะทำให้แม่น้ำยมที่สถานีวัดน้ำในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะไหลเข้ามาในพื้นที่นี้ที่จังหวัดพิษณุโลกจึงจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังกันต่อส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อยปรากฏว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ระบายน้ำลงมาที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 1,499 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนน้ำบางส่วนไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหลักๆอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญบ้านส่วนใหญ่ครับเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าระดับน้ำในจุดนี้สูงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมาจนน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านระดับน้ำสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้หลังจากได้รับการแจ้งเตือนก็ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมรับเหตุการณ์เอาไว้ล่วงหน้ากันบ้างแล้วขณะที่ในภาพรวมครับทางด้านคุณสุรศรีกิติมณฑลซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก
็ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีการพยายามขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งที่ตอนนี้มีปริมาณน้ำมากเนื่องจากคาดว่าน่าจะยังมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้ก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับพร้อมกับเน้นย้ำให้มีแผนระบายน้ำที่ต้องรัดกุมรอบคอบไม่ไปซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำและยังต้องคอยกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำรองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาแล้งซึ่งเป็นผลกระทบจากเอลนีโญในช่วงของปีหน้าด้วยนะครับขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานสถานการณ์ฝนตกในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมก็คือถึงเมื่อวานนี้มีน้ำท่วมเกิดขึ้นประมาณ28จังหวัดแต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่น้ำท่วมใน4จังหวัดหลักๆได้แก่จังหวัดตากตอนนี้มีน้ำท่วมอยู่2อำเภอก็คือที่อำเภอสามเงากับอำเภอบ้านตากแต่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์มีอยู่ทั้งหมด10อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอร่องคำคลองชัยยางตลาดกำมะลาไสสามชัยท่าคันโทหนองกรุงศรีสหัสขันธ์และอำเภอห้วยเม็กแต่ภาพรวมระดับน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันมีที่จังหวัดอุบลราชธานีครับน้ำท่วมหลักๆอยู่ใน2อำเภอที่แม่น้ำไหลผ่านก็คือที่อำเภอเมืองกับอำเภอวาเรนชำราบระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่จังหวัดตราดทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับมีน้ำท่วมตอนนี้ที่ยังคงพบปัญหาอยู่ก็คือที่อำเภอบ่อไร่แต่ภาพรวมระดับน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ